นาตาลีเดวิดหลังแต่งสามีทูตลาจออยู่เป็นแม่ลูกสองชีวิตดีแบบนี้ที่ต่างประเทศเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วที่นาตาลีเดวิดตัดสินใจพาลูกย้ายไปอยู่ที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกากับสามีนักการทูตที่เดินทางมาราชการนานถึง4ปีล่าสุดนาตาลีเดวิดก็ได้ตัดสินใจส่งน้องเบนลูกชายคนตัวเขารั้วโรงเรียนในประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมแชร์ผ่าน IG ส่วนตัวว่าเพิ่งไปโรงเรียนวันที่2เองมีเด็กที่ไม่ยอมกลับบ้านซะแล้วไปรับเจ้าเว้นตอนเลิกเรียนกว่าจะได้ออกอีกเกือบ1ชั่วโมงพอหนุ่มเห่อโรงเรียนมากๆพาพ่อแม่ทัวร์โรงเรียนใหญ่เลยนาตาลีเดวิดไปรับเจ้าเบนตอนเลิกเรียนกว่าจะได้ออกอีกเกือบ1ชั่วโมงพอหนุ่มเห่อโรงเรียนมากๆพาพ่อแม่ทัวร์โรงเรียนอาหารกลางวันที่แม่เตรียมไปให้ยังกินไม่หมดแต่นอนกลางวัน2ชั่วโมงตั้งแต่วันแรกวันนี้ก็นอนอีก2ชั่วโมงเป็นผู้รักการนอนท่าทางจะเล่นเหนื่อยแล้วโรงเรียนนี้แม่ชอบมากเพราะมีกล้องวงจรปิดในห้องให้ได้ดูตลอดได้เห็นพฤติกรรมน่ารักตลกของลูกๆเวลาเขาอยู่กับครูและเพื่อนๆเอ็นดูจริงๆเลยครับแม่ภูมิใจในตัวเพนที่สุดเลย